แมชพาร์ทแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บทองด้วยนะครับผมโคตรคุ้มเดี๋ยวจะคำนวณให้ดูนะซื้อ250ได้คืน300ครับได้กำไรมา50ทองอ้าวขอบคุณขอบคุณปั่นก้อยไปเลยขอบคุณนะครับ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 เหลืออีก3ตัวในฮะโอกาส1ใน3ครับไม่ได้ให้มันรู้ไปดิวะต้องได้ดิเพ่ไปลูเฟนเนเวสครับแดงๆมาเลยเปี้ยแล้วพี่โดยิงนาทีบาปตีเสมออ่ะเกือบแพ้แล้วนะครับนี่เพย์สุดท้ายครับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับตอนนี้เราอยู่ในเส้นทางการเดินทางของ ID ไก่คริสเตียโนโรนัลโดเนาะอัพ EP ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเปิดมาคือแบบยิงเข้าพอดีเลยนะครับผมเปิดออโต้คลิกไว้นะ EP ที่42แล้วนะครับ EP นี้นะฮะนี่พระเอกของเราของซีรีส์นี้นะครับโรนัลโดคริสเตียโนโรนัลโดกำลังเปิด AI ทิ้งไว้แล้วแบบว่าได้ยินเสียงผู้บรรยายบอกว่าคริสเตียโนโรนัลโดนี่ก็ต้องหันมาดูเลยนะครับผมเป็นช็อตสุดท้ายของแมตช์นี้นะครับเดี๋ยวผมปิดออโต้คลิกก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเล่นเองในแมตช์ต่อไปนะครับอันนี้คือผมเล่นในโหมด My League นะครับคือเข้ามาเก็บเวลนะครับเข้ามาปั๊มพาสด้วยนะครับแต่นี่โอ้โหหัวฟูอย่างเท่เลยใครวะหน้าเมื่อกี้เนี่ยคือเข้ามาปั๊มพาสด้วยนะครับก็เลยปล่อยไว้แต่จริงๆอ่ะการปั๊มพาสที่ไวที่สุดนะครับก็คือการเข้าไปเล่นกับเพื่อนนะเล่นเฟนแมชนะครับแล้วก็เล่นเป็นแบบโกลเด้นโกก็ได้นะครับผมแบบนั้นหรือว่ากดยอมแพ้กดยอมแพ้ได้ปะต้องโกลเด้นโกเนาะแบบนั้นอ่ะจะไวนะครับผมไวสุดนะครับแต่ว่าต้องใช้2เครื่องมันถึงจะไวนะครับ2 ID พร้อมๆกันได้นะครับผมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมดูว่าแมชพาสผม64แมชแล้วนะครับที่พูดถึงแมชพาสในคลิปนี้เนี่ยเพราะว่าอะไรหรือเปล่าเพราะว่า1นะครับแมชพาสมันลดราคาขยายเวลาไปอีก1สัปดาห์จากเดิมที่จริงเนี่ยจะต้องหมดตั้งแต่พฤหัสที่ผ่านมาถูกป่าววันที่6เดือน6นะครับก็ตามที่ข่าวพี่โคเขาได้เลื่อนไปนะครับผมหลายๆอย่างนะแมชพาสลดราคาก็คือ1ในนั้นนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาปั้นแมชพาสแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บทองด้วยนะครับผมโคตรคุ้มเดี๋ยวจะคำนวณให้ดูนะเผื่อใครไม่รู้นะครับแต่มันก็มีเงื่อนไขเฉพาะคนที่ยังไม่เคยปลดด้วยแล้วกันนะครับอันนี้ผมเล่นไปไม่กี่แมชนะเพราะว่าผมเข้ามาปั๊มแมชโดยใช้ AI เล่นเท่านั้นเองนะครับก็เสมอ2ชนะ3นะครับไม่เป็นไรค่อยๆปั๊มไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยเข้ามาเก็บใหม่แล้วกันนะครับมันไม่ไวเพราะว่ามันต้องเล่นจบแมชแต่ถ้าจะเอาไวสุดก็คือไปเล่นกับเพื่อนเฟนแมชและประเด็นคือตอนเนี้ย ID ไก่โรนัลโดผมมีอยู่แค่170ทองนะครับเดี๋ยวให้ดูทีมก่อนนะครับนี่อันนี้ไม่ใช่ทีมหลักอันนี้ใช่ปะนี่อ่ะมีโรนัลโดยืนคู่กับลูมินิเก้ได้ลูมินิเก้มาแบบ100ทองสุดท้ายนะครับโคตรดีใจนะฮะสุดยอดนะครับตัวสำรองก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับผมได้เบคเคนบาวเออร์มาแล้วนี่โอเคอ่ะต้องแบบนี้ไปก่อนนะครับก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมดวงดีเฉพาะลูมินิเก้นะคือมันก็ดวงดีแตกต่างกันไปนะครับสำหรับไอดีไก่ต่างๆของผมก็คือเมสซี่ก็ได้คานูกูมานะครับผมเนย์มาร์ได้เยอะนะครับโรนัลโดก็ได้ลูมินิเก้มาก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวดูของในกล่องจดหมายหน่อยนะครับผมมีเดลี่เกมเปิดเพิ่มได้อีก1ตัวนี่หว่าเฮ้ยโอเคครั้งก่อน EP ที่แล้วที่มัดรวม3ไก่ที่เปิดตามล่าใครนะลูเบเนเวสเนี่ยผมเปิดไม่ได้ใช่ป่ะวันนี้ผมเปิดได้เพิ่มอีก1รอบนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดลูเบเนเวสเพิ่มก่อนปึ๊บโอเคเหลืออีก3ตัวในฮะโอกาส1ใน3ครับไม่ได้ให้มันรู้ไปดิวะต้องได้ดิเพ่ไปลูเฟนเนเวสครับแดงๆมาเลยเปี้ยงมันต้องงี้เด้ได้ครบแล้วเนย์มาร์ได้แล้วเมสซี่ได้แล้วโรนัลโดก็ต้องได้ด้วยนะครับลูเฟนเนเวสสวยไปเลยจ้ารีวิวไปแล้วนะครับลูเฟนเนเวสลงคลิปไปเมื่อวานนะครับถ้าเกิดใครอยากรู้รายละเอียดว่าเล่นยังไงอะไรยังไงอัพแบบไหนดีนะครับก็ไปดูคลิปรีวิวได้นะครับสำหรับเมื่อวานนี้นะฮะลูเฟนเนเวสกับร่างโชว์ไทม์สกิลพิเศษนะครับผมเกม changing pass สวยไปเลยหน้ามันไส้กระแดะเสียงเหลือเกินโอเคเดี๋ยวจับลงทีมแล้วอัพเลยนะครับผมเราอัปเดตทีมนิดนึงนะครับส่วน player of the week การ์ดขีไม่ใช่การ์ดเขียวดิการ์ด player of the week นะครับเป็นการ์ดขอบม่วงก็เป็นการ์ดแบบ UCL บอลถ้วยนะครับผมก็เปิดฟรี1ครั้งแต่ต้องไปเล่นในโหมดทัวร์อีเวนต์นะครับเล่นกับบอทให้ครบ 3,000 แต้มนะครับผมเปิดฟรี1ครั้งผมจะไม่ลงทุนเพิ่มสำหรับ ID ไก่ไม่เหมือนกับ ID แมนยูที่เปิดตามล่าแฮร์รี่แม็กควายไปใช่ไหมอันนี้ก็ขอแค่ใครเดียขออ่ะไปเถอะมาเถอะใครก็มาแต่กองหน้าไม่เอานะกองหน้าล้นทีมแล้วนะครับวินนี่ไม่เอาวินิสจูเนียร์ผมเหมือนจะมีร่างอื่นอยู่แล้วด้วยนะครับวินิสแต่ว่าคู่หน้าผมใช้เราต้องเป็นโรนัลโดกับลูมินิเก้ไงเป็นตำแหน่งอื่นมานะครับนี่ใครวะหน้าใครวะ
นายเป็นใครครับเนี่ยดาวมาคิเมเนสนะครับผมโอเคกองหน้าบอกกองหน้าไม่เอาอะกองหน้ามาก็ไม่ได้ลงอะเนี่ยโอ้ยจับลงมานั่งสำรองไปโอเคไม่เป็นไรเปิดฟรีบาวเออร์เดี๋ยวค่อยเปิดนะครับผมได้ครบแล้วนะเดี๋ยวค่อยเปิดทิ้งนะครับผมอ่ะตอนนี้เรามาคำนวณกันดีกว่านะครับว่าเฮ้ยไอแมสพาร์ทผมเนี่ยเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะครับแมสพาร์ทผมเนี่ยเนื่องจากว่าไอดีนี้เนี่ยยังไม่เคยปลดแมสพาร์ทเลยตั้งแต่ปั้นไอดีมาตั้งแต่เล่นมานะครับผมมันก็เลยราคาเหลือแค่125ทองกับ250ทองซึ่งบาง ID ของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครปลดไปแล้วใครซื้อไปแล้วนะครับรอบต่อไปเนี่ยมันจะกลายเป็นราคาปกตินะฮะแบบ Value Pass นะครับของผมเนี่ยก็จะกลายเป็น500ทองนะครับผมส่วน Premium Pass ก็จะกลายเป็น 1,000 ทองถ้าเกิดผมซื้อครั้งแรกไปแล้วนะแต่ถ้าเกิดใครยังไม่เคยซื้อครั้งแรกนะครับผมมันก็จะเป็นราคานี้ก่อนตอนราคาลด 50% เหมือน50ซ้อน50อีกทีนึงอ่ะเหมือนลด2ต่อครับผมแต่ถ้าเกิดใครเคยปลดไปแล้วรอบแรกมันก็จะเป็น250กับ500นะแต่อันนี้เป็น125กับ210เพราะว่ายังไม่เคยปลดนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราปลดไม่ทันพฤหัสบดีนี้นะหมดเวลาพฤหัสบดีนี้นะครับผมมันก็จะเพิ่มเป็นอีกเท่าตัวนึงเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะคือก่อนพฤหัสบดีนี้เนี่ยผมต้องปลดแมชพาร์ทตรงนี้การซื้อไป125ทองเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจ่ายไป125ทองแล้วเราไม่ได้อะไรเลยเราได้แค่ไอเทมอย่างเดียวไม่ใช่นะครับเราได้ทองคืนด้วยนะครับถ้าอันที่เป็นแบบ Value Pass นะครับผมถ้าเป็นผม ID นี้นะ ID อื่นอาจจะเป็น250แต่ ID เนี่ย125ทองนะครับเราจะได้คืนมา50 100 150 200เอาดิได้กำไรด้วยอ่ะซื้อ125ได้คืน200กำไร75ครับพลาดได้อย่างไรถูกป่ะเพราะฉะนั้นกดเลยจ้ะ125ทองอันนี้กดเลยไปฮึบนี่จาก500นะเหลือ125แล้วครับปกติ500นะครับก็เหลือ250แล้วก็เหลือ125อีกทีนึงนะครับผมถือว่า 50% 2ต่อนะครับผมไปปึ๊บก็ไปเราได้เราใช้ไป125นะครับเดี๋ยวเราจะได้ทองคืนนะครับแล้วก็พวกไอเทมต่างๆนะครับได้ซาลีบาด้วยร่างนี้นะครับแล้วก็ได้ไอเทมอัพเลเวลได้ทองคืนอีก200นะครับได้ดราก้อนบอลด้วยนะครับเพียบเลยทุกคนได้เทพต่อสัญญาด้วยอ้อเหลือจะกินฮะอ่ะเมื่อกี้มี100กว่าใช่ป่ะแล้วกดรับให้หมดเลยนะครับหลังจากที่เราซื้อหมดแมชพาร์ทแล้วนะครับกดรับมาปึ๊บก็ไป245ทองว่ะเฮ้ยไม่พอซื้ออีกอันหนึ่งอ่ะขาดอีก5บาทแทบขาดใจโถขาดแค่5บาทลดต่อได้ไหมแม่ค้าแม่ค้าลดให้ผม5บาทเอากดไปมั่วแล้วขออภัยแม่ค้าลดให้ผม5บาทได้ป่ะ250เนี่ยขาด5บาทเองอ่ะถ้าเกิดว่าแบบ Premium Pass นะครับผมจะต้องซื้อ250ใช่ป่ะ250ผมจะได้คืนมาเท่าไหร่เนี่ยนับกันนะครับผม50 100 150แต่ต้องเล่นเพิ่มนะเนี่ย200 250 300โอ้โหซื้อ250ได้คืน300อ่ะครับได้กำไรมา50ทองแต่เฉพาะครั้งนี้นะของ ID นี้นะมีแค่ครั้งเดียวตลอดชีวิตของ ID นี้นะครับได้ราคานี้นะแต่ว่าตอนนี้ขาดอยู่5บาทแล้วก็ประเด็นคือยังเล่นไม่ถึง95แมตช์ด้วยนะครับเดี๋ยวต้องไปปั๊มแมตช์พาสเพิ่มด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นกับเฟนแมตช์ดีกว่ากับ ID เมสซี่เนาะเมสซี่ก็ยังไม่ได้ปลดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปจับคู่กันนะครับระหว่างไก่เมสซี่กับไก่โรนโดนะครับมาจับคู่กันแล้วก็ปั๊มแมตช์พาสให้ครบ100แมตช์ก่อนวันพฤหัสบดีนี้นะครับผมแต่ตอนนี้ขาดอยู่5บาทแทบขาดใจนะครับขออนุญาตนะครับไปเก็บทองเพิ่มหน่อยนะครับขอเก็บทองเพิ่มตอนนี้อีเวนต์มีไม่เยอะนะครับอีเวนต์มีแค่เก็บทองอีก2อันเนาะก็มี Unlimited กับ National Team นะครับ National Team เล่นไปแล้วด้วยดิเก็บไปแล้วด้วยนะครับ National Team 50ทองนะครับ Unlimited ยังไม่ได้เก็บนะครับอ่ะขอเล่นอันนี้แล้วกันนะครับ50ทองอันลิมิเต็ดนะครับผมใช้ทีมแบบไหนก็ได้นะครับจะได้ลงคู่กันเต็มสตรีมไปเลยแบบนี้นะฮะเอ้าเมื่อกี้เราได้ซาลิบามาลงสิครับอัพเลยปั๊บเข้าไปปั๊บเข้าไปได้ช้อยอยู่แล้วซาลิบาร่างตัน100ใช่ไหมปั๊บ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 เข้าไปเข้าไปเข้าไปฮึบโอ้ยอะอัพแบบไหนดีนะอัพตามที่ผมแนะนำไปในช่องบอมสกี้รีวิวนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามไปกดติดตามให้ด้วยนะชื่อช่องบอมสกี้รีวิวลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับถ้าซาลิบานะครับออโต้ไปเลยไม่ต้องปรับอะไรนะครับตามที่ผมเคยบอกไว้ในคลิปในช่องนั้นนะครับ472แบบนี้ไปเลยสวยๆนะครับป้าป้าป้าเข้าไปแต่ตัน100แต่ว่าโค้ชผมก็ยังไม่ได้ซื้อเหมือนกันนะเดี๋ยวผมต้องเก็บทองให้ครบ500เนี่ยไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับผมสำหรับโค้ชอลองโซ่น่าจะหรือประมาณ20กว่าวันน่าจะทันมั้งนะครับผมค่อยว่ากันเอาแมตช์พาสก่อนนะครับแล้วก็เที่ยวได้มาใหม่เมื่อกี้นะครับก็คือลูเบนเนเวสครับนี่ยืนสิครับยืนกลางรับสิครับยืนตรงนี้เลยเราอารมณ์เดียวกันกับ
เอาลูเบเนเวสกับไอดีไก่เมสซี่กับเนย์มาร์ที่ผมไปยืนคู่กับคาเซมิโร่โรดี้ก็สายเกมรับแองเกอร์แมนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็มายืนคู่กับโรดี้แบบนี้เนี่ยแต่ผมจะตั้งเป็น CMF นิดนึงนะครับผมประมาณนี้ละกันนะครับแล้วก็ผมจะอัพตามที่ผมอัพไว้ในช่องรีวิวในช่องไม่ช่องนี้แหละช่องนี้แหละบอมสกี้โฟเมื่อรีวิวคลิปเมื่อวานนี้นะครับผมจะอัพตามมาเลยนะครับปั๊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 บโอเคผมจะเน้นแบบว่ามีส่วนร่วมกับเกมรุกมากกว่าเกมรับนะครับผมก็ออโต้นำทางไปปั๊บก็ไปลดพาสนิดนึงนะครับเด็กซ์ลดไปครับดิเฟนดิ้งลดแต้มนึงนะฮะดิบบิ้งเพิ่มเป็น7แบบนี้นะครับ7 7 3 4 7 7 3 8 4 11นะครับผมจะอัพแบบนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเหมาะนะครับกับการยืนกลางๆหน่อยไม่ต้องรับมากนะครับผมจะขออนุญาตเดี๋ยวต้องปรับแผนแบบไหนวะเนี่ยเอามาราโดน่าดีกว่ามันจะแบบยืนสูงมากไม่ได้เพราะว่าเรามีกลางรับกันแล้ว2คนมันจะไม่เหมือนแผนกับที่มีปีกหน้า3อ่ะเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องยืนแบบนี้ไปนะอาจจะต้องยืนแบบนี้ไปนะผมคิดว่านะมันไม่ได้เหมือนกับแผนที่มีหน้า3ที่มีปีกไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปทับกับการรุกแบบนี้นะมันจะยืนแบบทอดซ้อนกันมากเกินไปนะประมาณนี้ก่อนสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวลองเล่นก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะเราได้2ตัวมาเสริมทัพเพิ่มเติมในคลิปนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเก็บทองตามรากเพิ่มอีก50ทองครับลุยมาแล้วこれは合いませんไปแล้วครับเบลลิงแฮมからクリスチャーノ・โรนัลโดหลังหักไปแล้ว1ซาดูเนเนโดนมาแล้วก็เตโอยิงลูกนี้โอ้โหเตโอมันเป็นฟูลแบ็กฟินิชเชอร์นะครับมันก็จะเติมขึ้นมาแล้วก็เข้าไปทำประตูแบบนี้ลุ้นทำประตูนะเฮ้ยระวังเขาโยนได้ทันวิลเลียมซาริบาบุไนところでしたがなんとか切り抜けますเฮ้ยแบบนี้ไม่ดีเคียมก่อนโอ้โหเซนเตอร์จับบอลแล้วอันตรายจริงๆคมากักพาสをつないで攻め込んでいきますこれ一度受ける。はい、タップ。ルメリケ、おお、バウイが。だ、ボンタッチャ、ボンミティ。あ、ขอบคุณ。ขอบคุณ、ปั่นก้อยไปเลย。ขอบคุณนะครับ。สำหรับของขวัญ。ของขวัญได้แก้ตัว。ขอบคุณมากครับ。ようやく均衡を破ります。まあ、そんどん、そんどん。素晴らしいテクニックですね。ไปเลย、ルメリケ。ฉีกมาลูกนี้สวยๆโอ้อาจารย์อาจารย์ใบแดงโดนแบนไปเลย3เดือนโอ้โหทำลุงผมเจ็บได้ไงอู้เหลืองเหรอโอ้อาจารย์จงใจแบบนี้ต้องแดงโอ้โหไม่น่าเลยโรนัลโด้โอ้โหลูกที่2ไม่มาวะไปแล้วครับเอาเสียบอีกทีตั้งใจเสียบอีกทีขอบคุณนะครับ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 ขอบคุณสำหรับอีกหนึ่งลูกนะครับจ่ายพลาดอีกแล้วจ่ายพลาดอีกแล้วพี่โดหลุดอีกแล้วครับพี่โดอาจะเสียบพี่โดหรอจะเสียบพี่โดเอาคืนมานี่ครับไงล่ะเนเวสผมอ่ะเป็นไงล่ะเกมรับก็ได้จ่ายก็ดีเฮ้ยหลุดเท้าจ่ายก็ดีคริสเตียโน โรนัลโด からเบลลิงแฮมล็อกออกไปเฉยเลยโอเค50ทองที่ส่งคุณค่ากว่าจะได้มาเลือดตาแทบกระเด็นได้ครบแล้วครับ50ทองนะครับเราต้องการแค่จริงๆเราต้องการแค่5ทองนะเราได้ไป50เลยเพราะต้องเล่น1แมตช์นะครับนี่65แมตช์นะครับผมยังเหลืออีก25แมตช์นะครับเพื่อจะเล่นให้ครบ100แมตช์นะยังไงปลดแมตช์พาสไปแล้วเนี่ยก็ต้องเล่นให้ครบ100แมตช์นะถึงจะคุ้มค่าที่สุดนะครับผมก็มีเวลาอีก 2-3 วันก่อนที่จะอัปเดตวันพฤหัสนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาไล่เก็บกับ ID เมสซี่เนาะก็จับคู่กันนะครับแล้วก็ปั๊มแมตช์พาสเพราะว่าแมตช์พาสเมสซี่ก็ยังเหมือนจะยังไม่ได้ปลดเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าทองพอหรือเปล่านะแต่ว่าได้คืนแบบนี้ก็น่าจะพอนะครับอ่ะ245ใช่ไหมครับได้เพิ่มอีก50ก็จะเป็น295ครับผมแล้วเราก็ไปดูที่ Match Pass เรานะครับผมเอาผิด Match Pass เรานะครับผม250เดี๋ยวเราจะได้คืน200นะครับแต่ต้องเล่นให้ครบก่อนนะครับเนี่ยผมยังเล่นไม่ถึงตรงนี้นะครับผมวันนี้ก็อาจจะได้คืนประมาณสัก50มั้ยแต่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวต้องเล่นเก็บให้ครบอยู่แล้วนะครับอ่ะปลดไปเลย250ทองอ่ะเหลือ45บาทนะครับป้าบ
เผื่อใครไม่รู้นะครับเรากดไปก่อนเล่นย้อนหลังได้นะครับผมคือผมซื้อไปก่อนใช่ป่ะผมกดไปก่อนแล้วก็ผมยังเล่นไม่ครบเนี่ยถ้าผมเล่นต่อนะครับอะไรของรางวัลที่ยังไม่ถึงเนี่ยเราก็จะได้ย้อนหลังด้วยนะครับผมแต่ว่าต้องอย่าให้เกินกำหนดมันนะครับกำหนดมันก็คือวันพฤหัสบดีนี้นะครับผมเนี่ยอันนี้เนี่ย70อันนี้ผมยังไม่ถึงใช่ป่ะเดี๋ยวผมต้องเล่นต่อนะครับผมอันนี้ก็ยังไม่ถึงนะครับเดี๋ยวผมได้เพิ่มอีกนะเนี่ยอีก150ป่ะ1 2 3อีก150นะครับอีก150เดี๋ยวผมต้องไล่เก็บฟันต่อนะครับผมเพื่อให้ครบที่สุดไม่งั้นผมจะขาดทุนนะฮะเพราะว่า Match Pass ลด 50% 2ต่อแบบนี้เนี่ยมันมีแค่ครั้งเดียวใน ID นะครับส่วนกิจกรรม 50% จะวนกลับมาอีกเมื่อไหร่อันนี้ไม่มีใครรู้นะครับก็เฉลี่ยแล้วน่าจะมัน 2-3 เดือนครั้งนึงเนาะ 3-4 เดือนครั้งนึงประมาณนี้นะประมาณ3เดือนครั้งนึงอะนะครับตอนนี้มี195ทองนะครับแล้วก็ได้เดียบี้มาเพิ่มซะด้วยนะครับแต่ว่าประเด็นคือแผนที่ผมใช้เนี่ยผมใช้ลูมินิเก้ยืนคู่กับโรนัลโดนะครับต้องใช้คู่หน้าคู่แบบนี้ก็เลยไม่ได้เล่นปีกนะครับไม่รู้ว่าเดียบี้จะได้ใช้หรือเปล่านะครับเว้นแต่ผมจะไปลองเล่นแบบแผนหน้า4แบบ424อะไรเงี้ยแต่เคยเล่นแล้วไม่ค่อยถูกจริตเท่าไหร่นักนะครับผมรู้สึกว่าเกมรับจะไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่สำหรับผมเองนะเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าจะได้ใช้หรือเปล่าไหนๆก็ได้ปลดมาแล้วนะครับสำหรับแมตช์พาร์ทรอบนี้นะครับโอเคเหลืออีกประมาณสัก25แมตช์นะครับเดี๋ยวไปปั๊มกับไอดีไก่เมสซี่นะครับคู่กันไปเลยเดี๋ยวเมสซี่ก็กดด้วยแล้วกันสำหรับ EP นี้เนี่ยก็ประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องมอมสกิปโปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมถ้าผมจะใช้ปีกด้วยเล่นแผนไหนโดยที่มีลูมินิเก้กับโรนัลโดด้วยครับผมลองแสดงความคิดเห็นกันหน่อยนะครับว่ายืนแบบไหนดีนะฮะเดี๋ยวผมก็จะไปคิดด้วยนะครับอยากจะเอาลงคู่กันไม่อยากทิ้งใครไว้เบื้องหลังนะครับ I've changed for the better this time I thought I would never be fine